วัสดีครับทุกคนผมอิงครับในวันนี้ผมจะไปเล่นเกมที่แรกในคลิปที่35นะครับผมอ่ะคลิปนี้นะฮะก็ผมจะมาเล่นด่านนี้นะที่ผมบอกเอาไว้นะผมนั่นก็คือมันเป็นด่านที่ทุกคนจะได้ยินเสียงเพลงของด่านนี้ทุกคลิปนะฮะเพราะว่านี่ฮะด่านชื่อว่า City Pama Kick นะฮะซึ่งเพลงของมันเนี่ยฮะทุกคนจะได้ยินแน่นอนทุกคลิปนะถามว่าเพราะอะไรเหรออย่าเปิดให้ฟังฮะเป็นไงพอคุ้นกันยังนะฮะมันเป็นเพลงที่ท่านผู้ชมจะได้ยินทุกคลิปแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเพลงอินโทรผมนะฮะเป็นเพลงอินโทรผมที่ผมใช้ทุกคลิปเลยนะฮะดังนั้นก็นี่แหละอย่างที่ผมบอกแล้วว่าทำไมเพลงนี้มันถึงเป็นเพลงที่แบบท่านผู้ชมจะได้ยินทุกคลิปก็เพราะนี่แหละมันเป็นเพลงอินโทรผมนะฮะนั่นแหละแล้ววันทุกทีโกฟึบโอเคนะตอนท้ายมันจะมี3หนามด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะอ่ะมาเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้ผ่านนะด่านนี้ผมก็ให้ความยากประมาณด่านนี้ผมให้อีซี่ดีมอนละกันเพราะเอาจริงด่านนี้ค่อนข้างง่ายนะง่ายกว่าพวกซันเซ็ตแซนด์สตอร์มที่เล่นคลิปที่แล้วอีกนะอ่ะมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปเล่นด่านนี้ผ่านนะครับผมอ่ะส่วนเพลงก็เนี่ยเพลงอันนี้คือเพลงจริงๆของมันนะคือมันน่าจะติดลิขสิทธิ์แหละเกมก็เลยเอาเพลงออกไปนะฮะแต่ผมไปโหลดเพลงมาใส่ทับซ้อนที่หลังนะแหละส่วนคลิปนี้ถ้าเป็นติดลิขสิทธิ์ว่าเพลงนี้ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือผมยังสร้างรายได้ไม่ได้เลยนะเพราะอายุผมยังไม่ถึง18นะแหละก็ช่างมันไม่เป็นไรนะผมนั่นแหละแล้วก็ผมลงคลิปนี้วันที่12สิงหาคมแล้วก็เป็นวันแม่พอดีแล้วก็สุขสันต์วันแม่ด้วยนะผมนั่นแหละขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะโอเคมีการบอกอวยพรด้วยนะฮะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะฮะคือเสียงกดมันจะแปลกๆหน่อยคือผมใช้ไอ้ลูกศรขึ้นในคีย์บอร์ดกดเอาอ่ะเพราะว่าคือหลังๆอ่ะเวลาผมเล่นทำควีสแบบชิวๆเงี้ยผมก็ชอบแบบใช้ลูกศรขึ้นในการกดเล่นนั่นแหละเพราะว่ามันคือมันกดเล่นมันเพลินดีคือแบบถ้าเล่นจริงจังเงี้ยเขาใช้เมาส์นะฮะนั่นแหละส่วนถ้าเล่นแบบชิวๆเล่นๆเงี้ยไม่ได้จริงจังเลยมากก็ใช้คีย์บอร์ดไปนะฮะนั่นแหละถ้าเล่นจริงจังก็อาจจะเป็นแบบเล่นด่านอสูรถ้าอันนั้นถึงจะเล่นจริงจังนะถึงต้องใช้เมาส์โอ้นั่นไปกระโดดอีกปะโถเอ้ยโอ้โอ้โอ้มาตะล้องนั่นไงโอ้ให้ตายเถอะนะผมไม่หนุกนะจริงผมไม่อยากตายนะผมอยากผ่านเร็วๆนะเพราะนี่ผมมีเวลาไม่มากนะคืออย่าจะบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มมากลับมาอีกครั้งวันทูทีโก้โอ้อะไรวันเนี้ยตายแล้วชีวิตไม่ได้แกล้งเนี่ยสาบานได้เลยว่าตอนผมเล่นแบบตอนเล่นแบบไม่ได้จริงจังนะเอาตอนเล่นแบบข้ามเวลานะผมผ่านแม่งแทบจะทุกรอบเลยแล้วก็ไม่เคยตายโดนสุดท้ายเลยนะอาทิตย์ที่เราตายทุกทีผมว่ามันล็อกแหละนะมันน่าจะล็อกผลแหละคิดว่านะคือแบบไม่
เมื่อกี้ตายที่เดิมมา 3-4 รอบเลยตรง 60% น่ะโคตรน่ารำคาญเลยนะดูดิจะรอดตาไหนสักทีโอ้โหอะไรวะแม่งเล่นตั้งโอ้โห25นาทีเลยเหรอบ้าปะเนี่ยเอาจริงถึงผ่านแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยรับได้สักเท่าไหร่นะฮะยังรับไม่ค่อยได้เลยจริงคือแบบไม่ค่อยจะโอเคนะฮะรู้ไหมไอ้ตอนผมเล่นแบบไม่อัดคลิปนะเล่นแบบตาเดียวอ่ะผ่านตลอดและไม่เคยตายหนาสุดท้ายเลยเล่นผ่านไหลชิลมากแต่ละตาเล่นไปตายแบบโอ้โหมันตายแบบมีหวังอ่ะมันไปตายช่วง 90% แบบเอ้ยอีกนิดเดียวจะผ่านแล้วมันตายแบบมีหวังแต่อันนี้คือไม่มีหวังเหี้ยเลยนะเออคือแบบตายแบบโอ้โห 60-50% เงี้ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคือแบบมันโอ้เซ็งเหมือนกันนะเอาจริงคือแบบโอ้ผ่านได้ก็บุญแล้วนะเออวันนี้ยิ่งไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะเอาจริงนะไอคลิปเนี้ยผมจะอัดตั้งแต่วันที่9 10แล้วก็11แล้วแต่ว่าผมไม่ว่างเลยนะเนี่ยวันหยุด3วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยวันที่10 11 12เนี่ย3วันเนี่ยผมไม่ว่างเลยผมต้องไปทำงานที่โรงเรียนนะไปทำงานที่โรงเรียนทั้ง3วันเลยนะฮะและทำทั้งวันเลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่าอัดคลิปนะนั่นแหละเออแต่ว่าวันเนี้ยมันต้องลงเท่านั้นไงผมเลยต้องพยายามหาเวลาว่างมาอัดนะคือแบบโอ้โหคือต้องแบบรีสุดๆนะฮะเออและเกมแม่งก็แบบไม่เป็นใจซะเหลือเกินนะพยายามหาทางผมตายอยู่ได้นะคือแบบโคตรแบบโคตรเกรียนเออนั่นแหละอ่ะแต่ช่างมันผ่านได้ก็พอแล้วนะฮะผมอ่ะส่วนเจ้าของด่านนี้ก็คือน่าจะคนนี้นะผมน่าจะก๊อปมาจากคนนี้แหละคิดว่าเจ้าของด่านเนี่ยคือด่านนี่ฮะเอาไว้เมกัมเหรอไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละอ่ะเอาไปว่าคือเจ้าของคนสร้างด่านเนี่ยคือด่านนี้นะผมนั่นแหละคือผมแค่ก๊อปด่านไปเพราะว่าคือผมจะไปใส่เพลงเฉยนะคือเพลงเนี่ยตอนเริ่มมาจังหวะมันไม่ตรงอันเดียวผมเปิดให้ฟังนะเห็นไหมคือจังหวะเพลงมันไม่ค่อยตรงไงผมเลยต้องเอาไปเข้าในโหมดสร้างเพื่อแล้วก็ปรับเพลงให้จังหวะเนี่ยมันตรงกับด่านนะนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมคือแบบดวงซวยจริงๆเลยนะฮะทีเวลาที่ควรผ่านแม่งไม่ผ่านทีเวลาที่ไม่ควรผ่านแม่งผ่านตลอดนะฮะคือต้องการอะไรจากผมครับเออนะอ่ะช่างมันเถอะนะผ่านแล้วนะผมโอเคผมยังไงก็แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย